คุยกันอยู่เรื่องกสทช.เนี่ยนะฮะเรื่องของการที่เขาจะกำกับเนื้อหาคือต้องบอกว่าตอนนี้มันจะมีการประมูลครับในที่สุดจะมีประมูลวิทยุด้วยใช่ไหมฮะใช่ฮะโทรทัศน์ทีหลังวิทยุทีหลังแต่โทรทัศน์ดิจิทัลเนี่ยก่อนของภาคธุรกิจจะเริ่มตุลานี่แหละแล้วก็ในที่สุดคุณจะเห็นสถานีโทรทัศน์ใหม่ๆเยอะซึ่งที่เขาเป็นห่วงกันก็คือกสทช.เนี่ยจะกลายมาเป็นกบว.ไม่ใช่แค่กบว.มากกว่านั้นอีกอันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมทั้งกบว.รวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ฮะจะมาห้ามนู่นห้ามนี่คราวนี้ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะห้ามไงแต่ว่าผมอ่านร่างนี้คุณชูวัฒน์ลงในประชาไทยนะลงในไอลอไอลอคือตัวร่างต้นร่างทีมของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเขาวิเคราะห์ได้ดีทีเดียวครับนะฮะตัวนิยามในหมวดหนึ่งเนี่ยเขาหยิบตัวอย่างมาด้วยว่าไอ้นิยามเรื่องเช่นเรื่องความมั่นคงอนาจารเนี่ยเขามีตัวอย่างมาที่ผ่านมาเจอเรื่องอะไรบ้างเช็คสเปียร์เจอเรื่องอะไรบ้างคือทุกอย่างเนี่ยมันเข้าข่ายหมดคือพูดง่ายๆว่าสถานการณ์เสรีภาพสื่อมันไม่ได้ดีขึ้นเลยครับแล้วก็กสทช.ในหมวด2ของร่างประกาศนี้เนี่ยที่ไอลอว์เขาบอกน่าวิตกหลายประการคือกสทช.เนี่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเล่นบทบาทกำหนดมาตรการว่าคนทำสื่อต้องผลิตเนื้อหาอย่างไรซึ่งเป็นอำนาจเข้ามาควบคุมขั้นตอนการผลิตก่อนเผยแพร่ กสทช.มีเพียงอำนาจสั่งลงโทษเจ้าของสถานีที่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามมาตรา37ซึ่งเป็นการลงโทษภายหลังที่มีรายการออกอากาศไปแล้วและตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดเท่านั้นครับแต่ว่าที่กสทช.ทำอยู่เนี่ยเข้ามายุ่งกับกระบวนการการผลิตเนื้อหาเลยนะคือพูดง่ายๆก็คือไม่มีกฎหมายรองรับให้ทำแบบนั้นได้ใช่ไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ดันร่างไอ้เนี่ยไอ้กำหนดการอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายแล้วก็จริงแล้วไอลอว์เขาบอกว่าในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพกสทช.ยิ่งต้องยึดมั่นว่าองค์กรตามองค์กรของรัฐควรมีบทบาทต่อเนื้อหาเพียงในขั้นตอนสุดท้ายไม่ใช่กำหนดแนวทางของการดำเนินงานครับขั้นตอนสุดท้ายคือทำหน้าที่กำกับดูแลนั่นเองคือกำกับดูแลไม่ได้บริหารไม่ได้ดำเนินงานฮะแล้วก็เนื้อหาในหมวด2มีลักษณะค่อนข้างไปในทางที่เขียนประมวลจริยธรรมสื่อซึ่งไม่ได้เขียนโดยองค์กรสื่อแต่เขียนโดยองค์กรกำกับดูแลทำให้มาตรการเหล่านั้นแทนที่จะมีไว้เป็นบรรทัดฐานให้องค์กรวิชาชีพดูแลกันเองเพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพสื่อกลับกลายมาเป็นเงื่อนไขให้สื่อถูกแทรกแซงนะฮะโดยผู้กำกับดูแลเสียเองครับหรืออาจจะเซลฟ์เซนเซอร์เสียเองโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากผู้กำกับดูแลนะฮะแล้วก็กสทช.ไอลอว์ก็บอกว่ากสทช.ต้องระลึกไว้เสมอว่าจุดกำเนิดของกสทช.มีขึ้นเพื่อจัดสรรความเป็นเจ้าของคลื่นความถี่สาธารณะและการออกใบอนุญาตไม่ใช่ขึ้นจัดขึ้นเพื่อปฏิรูปเนื้อหาในสื่อนั่นไม่ใช่หน้าที่ของกสทช.นะฮะไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจกสทช.ในการกำหนดมาตรการในการออกรายการดังนั้นเงื่อนไขเหล่านี้จึงไม่ใช่ธุระอะไรของกสทช.วงเล็บยาจุดๆหากกสทช.ดึงดันก็จะออกจ่อประกาศโดยนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคนของตนเช่นนี้อาจทำให้ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองได้ครับครับและผมว่ามันผิดรัฐธรรมนูญด้วยนะนี่คือบทวิเคราะห์ของทีมไอลอว์แล้วก็นักกฎหมายบางส่วนนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยสมาคมวิชาชีพสื่อ4สมาคมนะฮะสมาคมนักข่าวยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกันออกแถลงการนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมสี่สมาคมเนี่ยเคยติงไปแล้วครับนะแล้วก็วันที่18เมื่อวานนี้ก็เรียกสี่สมาคมนี้ไปกสทช.เรียกกสทช.เรียกไปคุยกลุ่มย่อยจะรับฟังกับวิชาชีพเหล่านี้ฟังแล้วให้รับฟังแล้วพอวิชาชีพเหล่านี้ถามกสทช.ว่าไอ้ร่างเนี่ยยังแก้ไขได้ไหมเขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันได้ผ่านมติกสทช.ไปแล้วแล้วมันผ่านไปได้ยังไงแล้วคุณก็วันที่17รับฟังความคิดเห็นนี่คือง่ายๆผ่านก่อนรับฟังความคิดเห็นแล้ว17นี้รับฟังแนวความคิดของวิชาชีพหรือเปล่าหรือวิชาชีพนี้มาเรียกมาทีหลังวิชาชีพวันต่อมาคือวันที่18ก็คือเป็นวันที่เขาบอกว่าก็เรียกมาให้รับทราบเฉยๆประมาณนั้นเขาบอกว่าแก้ก็ได้แบบถ้อยคำหรือว่าบางมาตราอะไรเงี้ยคือประเด็นหลักก็คือว่าสมาคมวิชาชีพเนี่ยเห็นว่า
เรื่องไอ้ร่างตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถแก้มาบางมาตราได้มันเป็นปัญหาเชิงหลักการเลยว่ามันควรมีหรือไม่ควรมีโดยเฉพาะไอ้เรื่องหมวด2แนวทางการผลิตมันควรมีหรือไม่ควรมีมันไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำไปใช่นะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่านะฮะร่างประกาศนี้ไม่สามารถกระทำได้ด้วยการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อยแต่ต้องเริ่มต้นยกร่างใหม่ด้วยการทำความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนคือเพื่อให้กสช.ไม่ได้เข้าใจสื่อมวลชนเลยว่าทำงานยังไงจริงแล้วโทษทีมันไม่ใช่เรื่องของกสทช.เลยนะใช่กสทช.คุณจัดสรรขึ้นความถี่ไปแล้วถ้าเกิดถึงเวลามีเนื้อหาที่มันผิดไอ้มาตรา37คุณก็ลงดาบใช่แต่ไม่ใช่คุณไม่ต้องมานั่งบอกว่าผมต้องจัดรายการอย่างนี้ผมจะแสดงความคิดเห็นในรายการมันเป็นสิทธิ์ของผมหรือว่าร่างแบบนี้มันควรจะใช้กับภายในกสชในการเป็นควรจะพิจารณาควรเป็นแนวทางของกสชเองในการปฏิบัติในการปฏิบัติว่ากำกับดูแลเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันเข้านี้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปทำไมเขาไม่ไปควบคุมพวกโฆษณาอะไรบ้างฮะตามเคเบิลที่มันมีฮะอันนั้นมันเป็นอันนั้นมันจะเป็นหมวดเรื่องผู้บริโภค4องค์กรวิชาชีพสื่อจึงขอยื่นข้อเสนอกสช.ว่าขอให้กสช.พิจารณาทบทวนการนำร่างประกาศที่ผ่านมติออกรับฟังความเห็นนั้นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็จะไม่ฉะนั้นเนี่ยก็4สมาคมวิชาชีพสื่อจะคัดค้านอย่างรุนแรงอันนี้ผมคิดว่าต้องรุนแรงเพราะว่าผมเสนอเลยไอลอหรือกลุ่มพวกนี้นะครับรวบรวมรายชื่อพิธีกรทั้งวงการเลยครับแล้วผมกล้าบอกเลยว่าทั้งวงการไม่เอากสทช.เรื่องนี้ 100% ทั้งคนอ่านข่าวคนเล่าข่าวคนวิเคราะห์ข่าวทั้งแขกรับเชิญผมว่าเขาก็ไม่เอาอาจจะมีคนเอาฮะแต่มันไอเดียประหลาดจริงๆครับคืออย่างนี้ผมบอกว่าประหลาดเลยครับคุณปลื้มผมว่าสังคมไทยมันมีคนคิดแบบนี้เยอะมากนะที่มันจะคอยจำกัดมันไม่ใช่ไอเดียใหม่ครับไม่ใช่ไอเดียใหม่ไอลอเขาบอกว่าในร่างประกาศเนี่ยยังมุ่งสนใจที่จะให้รายการนำเสนอข่าวเพียงข้อเท็จจริงห้ามใส่ความเห็นและยังห้ามไม่ให้ผู้ผลิตรายการผู้รายงานข่าวผู้ดำเนินรายการแสดงความเห็นส่วนตัวหรือนำความเห็นส่วนตัวมาโน้มนำในรายการที่เป็นความเห็นทางการเมืองหากร่างนี้ถูกประกาศใช้จะมีผลให้รายการคุยข่าวจำนวนมากต้องเลิกรูปแบบดังกล่าวโดยทันทีอย่างไรก็ต้องไม่ลืมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีข่าวใดที่สามารถนำเสนอได้โดยปราศจากความเห็นของผู้รายงานเพราะเพียงแค่การเลือกประเด็นข่าวจะนำเสนอเรื่องใดและจะไม่นำเสนอเรื่องใดมันก็เป็นความเห็นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมาแทรกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่หนทางที่เขาทำกันเลยอันนี้คือเฉพาะไอ้ตัวรายงานข่าวนะฮะที่ไม่ใช่รายการคุยข่าวเนี่ยรายงานข่าวก็ยังมีความเห็นใช่คุณจะบอกว่าไม่ให้มีความเห็นเลยแล้วคุณจะเป็นเทวดาที่ไหนมานั่งกำกับครับใครให้อำนาจคุณใช่แล้วคุณก็ไม่มีวิจารณญาณความรู้มากเพียงพอได้มากำกับได้ซ้ำไปครับคือถอยไปเถอะแล้วเรื่องนี้ถ้าไม่ถอยกสทช.พังครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าคือจะโดนด่าตลอดทางนะเนี่ยด่าวันแรกแล้วเนี่ยต้องด่าอีกหลายวันไปเรื่อยๆแต่ว่าประมูลก็ประมูลนะครับไม่เกี่ยวกันมันก็ต้องประมูลแต่ว่าคุณมีกำกับเนื้อหามีขึ้นทุกคนได้ใบอนุญาตแล้วก็ยังดำเนินงานต่อไปได้เพราะว่ามันมีมาตรา37ไอ้นั่นอยู่แล้วที่ให้อำนาจกว้างๆไว้อยู่แล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนไปผลักดันนะไอ้แนวความคิดแบบนี้ให้มันเข้าไปนี่มีเสียงต้านขนาดนี้แล้วนะฮะคนที่รับผิดชอบคือดร.พีรพงษ์มานกิจนะฮะเป็นหนึ่งในกสทช.พลโทดร.พีรพงษ์มานกิจเป็นประธานอนุในการชุดยกร่างกำหนดตัวนี้กำหนดกติกาตัวนี้ครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับรายการชิงโชคแล้วครับแจกรางวัลด้วยนะฮะครับผู้รับใบอนุญาตต้องไม่แสวงประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นใดจากการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้มีการเข้าร่วมการชิงโชคและเข้ารับรายการแจกรางวัลแข่งขันเพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเช่นการลงคะแนนเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมแข่งขันใดรายการใดรายการหนึ่งหรือการลงคะแนนตัดสินในเกมการแข่งขันงั้นบวชพวกร้องเพลงอะไรก็ไม่ได้แล้วคือใช่ไหมฮะเขาลงมายุ่งทำไมเนี่ย คือตัว คิดอะไรอยู่ตัวเจ้าของช่องเนี่ยผู้ประกอบการผู้ได้ใบอนุญาตเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินได้ได้ผลแสวงประโยชน์ตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นเวิร์กพอยต์หรือว่าเป็นโปรดักชันเฮ้าส์ต่างๆที่มาเป็นเจ้าของรายการอันนั้นทำได้ผมก็ยังงงเมื่อวานก็นั่งคุยกับทางไอลอว์อยู่ว่าเกิดขึ้นจากอะไรทำไมเหตุผลมันคืออะไรถึงต้องมีหลักเกณฑ์ตัวนี้คือทำไมต้องลงมาเป็นกรรมการแบบละเอียดขนาดนี้กับขั้นตอนการผลิตซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกสทช.ครับแล้วยังไงต่อคุณชูวัฒน์เนี่ยยังไงต่อนะฮะขั้นตอนก็คือผมคิดว่าหลังจากนี้ก็คือคงจะต้องมียื่นหนังสือแล้วก็ประท้วงกันไปเพราะว่าแล้วก็ถ้ากสช.ไม่ตอบรับเนี่ยแน่นอนฮะถึงศาลปกครองแน่ก็แต่ชุมนุมก็ชุมนุมนะฮะงานนี้
ผมคิดว่าอันนี้รับไม่ได้คุณปื้มรับเป็นหัวขบวนคืออย่างนี้ผมแต่ผมคิดว่าองค์กรสื่อ4องค์กรอันนี้ไว้ใจได้แต่กรณีนี้มันไว้ต้องไว้ใจได้เขาต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้ละเพราะว่าอันนี้กสทช.ทำตัวเกินกว่ากระทรวงวัฒนธรรมบวกกับกบว.ซะอีกครับกบว.ไม่ทำขนาดนี้รับรองได้กสทช.เนี่ยจะสร้างความปลองดองมากเลยเพราะว่าเหลืองแดงจะลุมถล่มแน่ครับสื่อทุกสีเนี่ยรวมกันแน่เพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่แฟร์กับ STV Asia Update T News พวกนั้นด้วยใช่เพราะถ้าประกาศอย่างนี้จริงเนี่ยช่องพวกนั้นถูกถอนใบอนุญาตหมดนะฮะครับครับเพื่อที่จะอยู่จัดไม่ได้นะตามเงื่อนไขนี้ใช่ครับคือถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีสื่อแดงบอกว่าให้ปิดสื่อเหลืองแล้วไม่มีสื่อเหลืองบอกให้ปิดสื่อแดงสมดุลมันเกิดอยู่พอสมควรและสังคมเนี่ยรู้แล้วว่าจะเลือกรับยังไงครับก็อันนี้เรื่องใหญ่นะผมไม่คิดว่ากสชช.จะมองไปไกลขนาดนี้ซึ่งก็เดี๋ยวรอฮะปฏิกิริยาจากทางกสชช.วันนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องการเมืองอีกเยอะคุณครูบอกฉันว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลสักเท่าไรหนังสือก็จะพาเราไปได้ทุกหนทุกแห่งในโลกไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ความรู้มูลนิธิไทยคมขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันบริจาคเพื่อมอบตู้หนังสือ52หนังสือดีพี่ให้น้องกับโครงการอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญาในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้อ่านหนังสือดีสัปดาห์ละ1เล่ม1ปี52เล่มร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้เพื่ออนาคตเด็กไทยเพื่ออนาคตประเทศไทยมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับพวกเรา Spoonfuls เพลงนี้จะพูดถึงคนที่อกหักหรือว่าผิดหวังกับความรักหรือไม่สมหวังอาจจะโดนทิ้งหรือว่าไม่มีใครมาชอบหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้าน